สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงประจําเดือนตุลาคม2565ของเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกันนะคะผู้ที่มีราศีดาวสุขและก็ดาวจันทร์สถิตที่กันสามารถดูได้นะคะแต่ถ้าจะให้แม่นตรงจรงิจรงๆเลยจะต้องเป็นชาวลัคนากันนะคะวันนี้จะอ่านรวมทั้งเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ไพ่ทาโร่ค่ะ เปิดไพ่ทาโร่กันเลยนะคะตัวตนของชาวลัคนาการได้ไพ่เพจออฟสอดนะคะเด็กถือดาบคา่ะ เดือนตุลาคมจะเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีกันมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะมีความสดชื่นมากขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาเยอะเลยนะคะเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวนะคะประจําตัวของชาวกันน่ะอยู่ในเรือนวินาศนะคะทีนี้ดาวพุธจะย้ายเข้าสู่เรือนตัวเองได้ตําแหน่งกเกษตราธิบดีมหาอุดนะคะคู่กับดาวอาทิตย์คู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินด้วยนะคะแต่มันก็ยังแบบ ยังมีอารมณ์ที่แบบยังไม่สุดนะคะแต่ก็ดีขึ้นมากๆเลยนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องการเงินได้ไพ่นายออฟสอดโอ้ทั้งทที่ดาวการเงินทับ เรือนชะตาของชาวลักนาการอยู่แต่ก็จะมีเหตุให้ต้องแบบเสียเงินจ่ายเงินนะคะเงินเข้าเยอะนะคะเพราะว่าดาวการเงินซึ่งเป็นดาวสุขมาทับลักนาแต่ว่ามาทับลักนาได้ตําแหน่งเป็นนิดนะคะอย่างไรก็ตามเงินยังคงแบบหมุนเวียนได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ได้ตําแหน่งเป็นนิดนะคะถ้าหากได้มามันจะมีเกณฑ์ที่ต้องจ่ายออกไปนะคะเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ชาวกันได้เงินมาเท่าไหร่ก็มีเหตุให้ต้องจ่ายออกไป ซะเยอะเลยนะคะอาจจะตรงกับช่วงที่จะต้องแบบมีเหตุจะต้องจ่ายเงินอยู่แล้วก็ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรที่รอจ่ายอยู่แล้วก็ได้นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้เงินจะเข้าเงินจะทับตัวแต่พอเงินเข้ามาก็มีเหตุได้ต้องแบบแจกจ่ายออกไปนะคะมีภาร,ระต่างๆนานาน,านะคะที่จะต้องชํสาระสะสางมากๆเลยเยอะมากเลยละคะ่ะในเดือนในเดือนกันในเดือนตุลาคมนี้นะคะ นี่เหตุให้ต้องวินาศไปก็ได้เพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาววินาศของชาวกันก็อยู่รวมกับดาวการเงินเงินก็ได้ตําแหน่งที่แบบยังไม่แข็งแรงนะคะในเดือนพฤศจิกาจะดีขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่าในเรื่องของแบบเดือนตุลาคมนี่ได้มาเท่าไหร่ก็มีเหตุให้ต้องจ่ายนะคะเรือนสหัสช้าได้ไพ่ดีเอ็มพเพลคะ่ะ เรือนพันธุได้ไพ่สเสลงค่ะแต่ความมั่นคงในเรื่องอื่นๆนะคะความมั่นคงในเรื่องอื่นๆยังคงดีอยู่นะคะเอฟคิดว่า ยังไงยังไงคนจะไม่มีทางอับจนหนทางเกี่ยวกับเรื่องของความมั่งคั่งนะคะเรื่องของรายได้อะไรยังมีเข้ามาแบบสม่ำเสมอและมากด้วยนะคะแต่ก็มีเหตุมีภาระอะไรที่ต้องจ่ายไปแค่นั้นแหละคะ่ะเพราะว่าความมั่นคงของชีวิตก็ยังคงดีมากๆอยู่เรือนหัสช้านะคะผู้คนยังคอยให้ความเมตตาอุปถัมภ์น่ะนะคะ มีโชคลาภมาจากผู้อื่นเยอะนะคะหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองนะคะวาจาเรียกทัพท์ด้วยความมั่นคงของชีวิตก็แบบแข็งแกร่งมากๆเลยเรือนที่ห้าได้ไพ่เจ็ดถ้วยค่ะชาวลัคนาราศรีกันในช่วงนี้จะพบหนทางการสร้างไรายได้ใหม่ๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ริเริ่มการลงทุนอะไรใหม่ๆแล้วมันจะเป็นไปได้ดีในอนาคตด้วยอนาคตอันใกล้นะคะถึงแม้ว่า เดือนนี้จะไม่ใช่เดือนที่เป็นที่สุดของคุณในเรื่องของรายได้ในเรื่องของความมั่งคัง่งแต่เป็นเดือนที่คุณจะเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างเพื่อให้อนาคตอันใกลน้นี้ประมาณสักเดือนเดียวเองนะคะที่การเงินจะเป็นเกษตราธิบดีเดียวดาวศุกร์ก็จะย้ายออกจากการทับดวงชะตาของคุณแล้วไปอยู่ในเดือนการเงินแล้วได้ตําแหน่งที่ดีเยี่ยมเลยดาวศุกร์เป็นเกษตรนะคะการเงินเป็นเกษตรทาวันนี้อีกเดือนหนึ่งข้างหน้าเก็บเกี่ยวผลผลิตอันอุดมสมบูรณ์นะคะ เรือนที่หกได้ไพ่เจ็ดเหรียญค่ะเจ็ดเหรียญอริแปลว่าภาระนะคะแปลว่าพาระ,ะ,ะ,แ,ปาาระแปลว่าอุปสรรคนะคะแปลว่าความยากได้ไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมามีเกณฑ์ที่ว่าอะไรบางอย่างที่ลงทุนไปคาดหวังเอาไว้นะคะทรัพย์สินอะไรบางอย่างมันจะถูกยื้อออกไปและยังไม่ได้ยังไม่ได้ส่งผลให้คุณได้รับอะไรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในช่วงนี้นะคะเหมือน คิดว่าจะได้อะไรก็ต้องยืดเวลาออกไปคิดแบบจะตกลงเซ็นสัญญานะคะได้รับผลตอบแทนจากที่ไหนก็มีเหตุให้ต้องแบบขยายระยะเวลาการได้รับนั้นออกไปอีกนะ่ะเหมือนยังเหมือนรอเงินเงินน่ะจะจวนจะได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องยืดออกไปยืดออกไปเรื่อยๆนะคะเจเหรียญในเรื่องของภาระอุปสรรคอะไรแบบนี้นะคะมันเหมือนกับคุณจะต้องรอคอยรอคอยนะคะซึ่งมันก็ตรงเลยเพราะว่า ถ้าหากชาวลัคนากันได้มาณเดือนกันยานยนนี้มันจะมีเหตุให้ต้องพลาดพลั้งเสียไปก็ได้นะคะเสียไปโดยใช่เหตุนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ส่ขอไปนะคะถ้าเอพูดผิดนะขอัยนะคะ <c oughs> คุณนะ่ะถ้าหากได้มาเร็วเกินไปในช่วงเดือนตุลาคมนี้มันจะมีเหตุให้คุณ ต้องแบกภาระเรื่องอื่นจ่ายไปในเรื่องอื่นโดยใช้เหตุแต่ถ้าคุณน่ะต้องรอคอยยังไม่ได้มาก็สแสดงว่าโชคชะตาเขาช่วยคุณเพื่อยื้อเวลาการรับทรัพย์รับความมั่งคั่งออกไปอีกเดือนหนึ่งและณเวลานั้นมันจะมีอะไรที่ได้มาเต็มเต็มเดือนนะคะเอ็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุทางการเงินหรือเปล่านะคะเหมือนเราได้มาแล้วเราก็มีเหตุให้ต้องเสียไปแล้วแบบ รับเอาไว้ไม่ได้นานแต่ถ้าคุณไม่ได้มันก็จะเป็นการฟาดเคราะห์นะเดือนตุลาคมว่าต้องรอต้องมีความกังวลต้องมีความเครียดว่า ยังไม่ได้สทียังไม่ได้สทีจะได้ไหมจะได้ไหมมันก็ถือว่าเรารับทุก์เกี่ยวกับเรื่องเรื่องการเงินไปแล้วแต่ในรูปธปรรมเราไม่ได้เสียไปจริงๆเราแค่เครียดเพราะว่าเราต้องรอเช่นนั้นก็เป็นไปได้นะคะเช่นนั้นก็เป็นไปได้ในบุคคลที่ดวงดีก็จะแปลว่าคุณเครียดเพราะว่าต้องรอและเครียดเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายนั้นได้นะคะมันก็จะดีกว่าคนที่ได้มาแล้วมีเหตุให้ต้องแบบเสียออกไปจ่ายออกไปแล้วสุดท้ายก็แบบไม่ได้สิ่งที่ดีๆเก็บไว้อย่าง มังคั่งเนิ่นนานจริงๆน่ะนะคะเอฟก็อธิบายไปตามเหตุผลกลไกลของดวงดาวนะคะเพราะว่านี่อุปสรรคและภาระทางใจของคุณคือการต้องรอคอยนะรอคอยทรัพย์สินรอคอยเงินทองนะคะในเรือนคู่ครองได้พไพ่ไนท์ออฟวานนะคะอัศวินถือไม้เทา้าค่ะคุณยังเจอคู่ครองที่แบบภาคเพียนพยายามที่จะทําให้ความรักในครั้งนี้ดีนะคะคุณยังเจอคนที่พยายาม ร่วมกันสร้างสารรค์ชีวิตที่มั่นคงคนที่เข้ามาเพื่อจะวางหลักปักฐานลงรากฐานชีวิตที่มั่นคงกับคุณคุณเจอคู่ดีคุณเจอคู่ที่พยายามพัฒนาชีวิตร่วมกันกับคุณนะคะในเดือนที่แปดได้ไพ่สิบไม้เทา้าค่ะตอนนี้ราหูอยู่ในเรือนที่แปดของชาวลัคนาของชาวลัคนา นะคะคทีนี้ดาวราหูก็เป็นดาวอริด้วยเอฟคิดว่าถ้าใครทำงานให้มากในช่วงนี้ก็จะถือเคล็ดว่าแบบไม่ได้ป่วยเจ็บป่วยไม่ได้มีเหตุเพศภัยอะไรเกิดขึ้นกับตนแต่จะแปลผลออกไปเป็นความ ความหนักของงานความหนักหนาของงานความเหนื่อยยากของการแบกรับภาระงานที่มากหลายนะคะพอแบกรับภาระงานที่มากหลายก็เท่ากับว่าคุณรับวิบากเรื่องความทุกข์ที่ราหูมาอยู่ในเรือนมรณะอะไรแปลเป็นความาลงแรงลงแรงกายนะคะลงแรงกายขยันมันเพียรในการแบบรับใช้งานแทนน่ะนะคะก็แสดงว่าอะไรรไ้ายๆที่เป็นพวกโรคภัยไข้เจ็บ อะไรไร้ายๆที่เป็นพวกความสูญเสียขนาดใหญ่ๆจะไม่กล้ากลายเข้ามาเพราะว่าคุณอาจจะแปลว่าแบบแค่เครียดนะไม่เกรนนะคะไมเกรนแล้วก็ต้องรอคอยอะไรเท่านั้นเองเป็นเดือนแห่งความอึดอัดอยู่นะคะแต่ว่าคุณจะมั่นใจในตัวเองขึ้นคุณจำไม่ทุกข์เท่าเดือนก่อน คุณจะค่อยๆเริ่มมั่นใจและมองเห็นหนทางนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังชะง,งักเพื่อรอคอยเดือนหน้าที่จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอันอุดมสมบูรณ์เช่นเคยนะคะชาวกันชาวกันจะสว่างสวัยขึ้นในตัวเองนะ่ะมีความสบายใจมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแต่ในเรื่องของเงินต้องรอคอยแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะความมั่นคงยังมีขึ้นมาอยู่ ในเรือนที่9ได้ไพ่อัศวินถือดาบค่ะอัศวินถือดาบในเรือนที่10ได้ไพ่ดีไฮโลแฟงน,นะคะเห็นไหมคะเรือนที่10กับเรือนที่4ี่นี่มั่นคงเป็นปึกแผ่นเลยในเรือนที่11ดได้ไพ่เด็กถือเด็กถือไม้เท้าในเรือนลาบผลลาภะซึ่ง ตรงข้ามเลงกับเรือนปุตตะนี่นะคะนะคะคุณ่ะมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบผลเงินทองอะไรมาโดยไม่คาดฝันด้วยนะคะอะไรที่นอกเหนือจากงานประจำนะคุณมีเหตุที่จะได้มาโดยไม่คาดฝันมีลาบใหม่ๆจากไอเดียพิเศษพิเศษของตัวเองใครรับจ็อบพิเศษทำงานที่สองทำงานที่สามมีเหตุให้ได้ ให้ได้เงินและรายได้มาในแบบที่ทําให้ตัวเองชื่นใจนะ่ะเงินที่เป็นอะไรก้อนใหญ่ๆที่คุณคิดเอาไว้จําเป็นที่จะต้องรอคอยที่จะได้มาในเดือนหน้าเพราะหากได้มาในเดือนนี้มีเหตุอันให้จะต้องวินาศไปก็ได้นะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องแบบวินาศไปหรือถ้าไม่วินาศไปถ้าไม่ไม่ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นก็แปลว่า ดวงชะตาของคุณถูกยืดระยะเวลาการได้รายได้ที่สมดังใจปองออกไปก่อนจําเป็นที่จะต้องรอคอยนะคะจําเป็นที่จะต้องมีภาวะความเครียดอะไรแบบนั้นแล้วถึงจะได้มาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นกออเป็นกำในช่วงเดือนหน้านะคะสรุปสุดท้ายของชาวกันนะคะได้ไพ่หกเหรียญค่ะพบปีหน,น้า พบินั่นของดวงชะตาได้ไพ่ซิกออฟเพนดเักเกิลหเหรียญน,นะคะใครที่ทํางานพิเศษที่เป็นงานเบื้องหลังงานแก้ไขปัญหาให้ กับคนอื่นงานที่ไม่ใช่งานของตัวเองแต่เป็นแบบเป็นคนคอยช่วยเหลือนะคะคอยแก้ไขคอยให้คําปรึกษาจะได้เงินดีมากๆเลยเพราะดาววินาทับตัวร่วมกันกับดาวการเงินร่วมกันกับดาวตัวของตัวเองนะคะหางานเบื้องหลังทําหรือหนะ้าเวลานี้ตัวเองก็ทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขความทุกข์แก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นอยู่แล้วจะดีมากๆเลยงานเกี่ยวกับสาธารณสุขง,งานเกี่ยวกับโลกโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะคะพบวินาศแปลว่า มีเดียโซเชียลมีเดียโลกออนไลน์หรือการต่างประเทศก็ได้นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลให้คำปรึกษาทางการเงินอะไรแบบนั้นนะคะจะดีมากๆเลยจะดีมากๆเลยนะคะเพียงแค่ว่าถ้าคุณได้เงินมาแบบเยอะในเดือนนี้คุณอาจจะมีแผนการแล้วหรือเปล่าของตัวเองว่าคุณจะจ่ายค่านั่นค่านี่ค่านู่นนะคะค่าเช็คสภาพรถเอยค่า ประกันชั้นหนึ่งเออประกันสุขภาพประจำปีจ่ายค่าบ้านเป็นงวดก้อนใหญ่ๆจ่ายค่ารถแบบโปะเป็นก้อนใหญ่ๆอะไรแบบนั้นก็จะดีมากๆเลยได้มาแล้วมีเหตุให้ต้องจ่ายอยู่แล้วคุณวางแผนอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะเพียงแต่คุณจะต้องระวังว่าอาจจะมีคนที่เป็นภาระแบบคนใกล้ตัวอะไรแบบนี้หรือเปล่าที่คอยแบบที่คอยมองเห็นคุณเป็นเป็นแบบ คนที่จะช่วยเหลือเขาได้คุณอาจจะมีความวิตกกังวลตรงนี้ก็ได้ที่ต้องแบบคอยช่วยเหลือคนอื่นแต่ถ้าใครไม่มีตรงนั้นก็แปลว่าคุณเองนั่นแหละที่คิดวิเคราะห์และแยกแยะให้กับตัวเองได้แล้วว่าเดือนตุลาคมนี้คุณเตรียมจะจ่ายอะไรบ้างก็แสดงว่ารายจ่ายนี้ไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับคุณแต่มีเหตุให้ต้องเสียไปเพื่อได้อะไรดีๆตอบแทนกลับมาในบางคนที่ไม่ได้มีเกณฑ์การวางแผนว่าจะจ่ายอะไรในคนที่ดวงดีหน่อยก็หมายความว่าเงินนั้นทบ บเอาไว้ทบเอาไว้ทบเอาไว้แล้วรอรอมาหยิบยื่นให้กับคุณเป็นก้อนโตเป็นก้อนใหญ,ใหญ่ให้คุณได้ชื่นใจในเดือนตุลาคมเพราะว่าเดือนในเดือนพฤศจิกายนสิ<笑><笑>เพราะว่าเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องแบบ รอคอยนะคะน่ะแล้วแต่ว่าดวงชะตาของใครจะเจอสถานการณ์ไหนเกิดขึ้นนะคะเรือนความรักก็ยังดีมากๆเลยคู่รักของคุณค่อนข้างพิศวาสคุณนะคะรักใคร่เสน่หาคุณอัศวินถือไม้เท้านะคะแล้วก็เป็นคนที่มีมีจิตมุ่งมั่นน่ะมีจิตมุ่งมั่นภาคเพียรพยายามนะคะที่จะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคุณคุณจะเจอคนที่หนักเอาเบาสู้คุณจะเจอคนที่ทุ่มเท เพื here, ่อชีวิตรักและอยากจะวางแผนชีวิตที่มั่นคงเพ้อเพออาจจะแปลอย่างนี้ก็ได้ในคนที่ยังไม่มีทรัพย์สินอะไรแบบนี้นะคะไม่มีทรัพย์สินขนาดใหญ่ยังไม่มีบ้านเนาะอยากซื้อรถซื้อบ้านอยากซื้ออสังหาริมทรัพย์ร่วมกันก็อาจจะแปลได้ว่าช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นช่วงเดือนที่ชาวการนั้นแบบมองหามองหาบ้านมองหาที่ดินมองหาทรัพย์สินอะไรแบบนี้นะคะมองหาแบบสถานที่ที่ตัวเองจะลงหลักปักฐานก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงเดือนที่ที่คุณแบบ คิดหลายสิ่งหลายอย่างม,ม,ม,มนโนว่าจะเตรียมการไอเดียเพื่อชีวิตในอนาคตของตัวเองและการวางแผนในครั้งนี้มันอาจจะเครียดหน่อยแต่มันจะเป็นไปเพื่อให้ชีวิตของคุณผาสุกมั่นคงและโร่มเย็นนะคะคุณไม่มีทางว่าจะไม่ได้เงินเข้ามาหรอกนะคะคุณอาจจะต้องรอแต่มันมาในก้อนใหญ่ๆแน่ๆเพราะดาวการเงินของชาวลัคนาการกำลังจะเป็นกเกษตราราธีบดีนะคะนี่เดือน เดือนปลายเดือนน่ะปลายเดือนตุลาถึงเดือนพฤศจิกายนี่คุณจะได้มาก้อนใหญ่มากกว่าที่คุณคิดซะด้ซ้ำนะคะอดทนรอคอยสักครู่เงินก้อนใหญ่กำลังจะมาแล้วนะคะนี่ผ่านพ้นช่วงเดือนตุลาคมนี้ไปนะคะคุณจะแบบสุขสมบูรณ์สบายใจมากๆขึ้นเยอะมากเลยถ้าหากว่าไม่เป็นไปแบบที่เอพูดบางคนก็อาจจะแปลว่าเครียดเกี่ยวกับ เครียดเกี่ยวกับเรื่องบ้านช่องเรือนชานของตัวเองก็ได้นะคะมีความวิตกกังวลและอยากย้ายบ้านอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะมีความอยากได้อะไรที่ดีกว่าเดิมน่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ไพ่ออโเคิลกันนะคะมาต่อที่ไพ่ออโเคิลกันนะคะชาวลัคนาราศรีกันจะเจอสถานการณ์ใดในช่วงเดือนตุลาคม2565นี้อีกคะอิสระบางคนมีเกณฑ์ ชำระสะสางนี้สินได้ก้อนใหญ่มากๆบางคนปิดนี้ปิดสินได้เลยนะคะแต่บางคนก็แปลว่าแบบมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแล้วก็ตัดใจแบบเอาไปชำระสาสางนี้สินซะอะไรแบบนี้นะคะอิสระนะคะมีเกณฑ์ได้พ้นภาระผูกพนันภาระนิสินนะคะสง่าผ่าเผยบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนได้รับโชคใหญ่ในเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสได้ชัยชนะได้การแบบ เลื่อนขั้นเหมือนกับชิงตำแหน่งสอบเลื่อนขั้นได้นะคะบางคนได้โยกย้ายนะคะในช่วงนี้โยกย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่ตัวเองปรารถนาด้วยนะคะสง่าผาเผยมีเมตตาคา่ะและคุณจะมี เขาเรียกอะไรมีมีเหมือนกับหน,หน้าทองในตัวเองนะเป็นที่เมตตามีมสเสน่ห์มหานิยมใช่แล้วค่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มหานิยมว่าจะเรียกซับนะคะจะทําอะไรก็ตามผู้คนให้เกียรติให้ความเคารพนับถือนะคะเอฟคิดว่าน่ะ คุณจะไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับบุคคลนะคะในช่วงเดือนในช่วงเดือนตุลาคมนี้ชาวกันจะไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับที่ทํางานหรือบุคคลอะไรเลยมีแต่คนย่องจะอยากเกื้อกูลช่วยเหลือและมอบทรัพย์สินให้กับคุณนะคะและอุปถัมภ์ค้าชูคุณทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันมีเหตุจําเป็นที่ต้องรอนะเหมือนจะอนุมัติงบอะไรให้กับคุณก็ต้องแบบมีเหตุให้ต้องยืดออกไปยืดเยอออกไปจะจ่ายคุณก็แบบมีเกณฑ์ว่า อันนั้นต้องแก้อันนั้นต้องรอคอยอะไรแบบนี้นะคะท,ท,ทั้งที่คุณจะได้อยู่แล้วนะคะอะไรก็ตามที่คุณวางแผนว่าจะได้คุณจะได้เพียงแค่ว่าคุณต้องใช้เวลารอคอยนะคะรอคอยแค่เดือนเดียวเองไม่ถึงไม่ถึงหลายเดือนด้วยซ้ํานะคะเดือนหน้าก็มาแล้วเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ค่ะจะเป็นช่วงเดือนที่คุณปลอดภัยนะคะจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะจากอุบัติเหตุเอยอะไรเอยนะคะดาวพฤหัสบดีเล็งลัคนาอยู่นะเวลานี้นะคะ คุ้มครองดวงชะตาคุณจะปลอดภัยจากอุบัติเหตุโรคร้ายแรงถ้าหากมันจะมีเรื่องอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของคุณและทําให้คุณอึดอัดคับข้องใจมันจะเป็นแต่เพียงความเครียดแล้วมันจะเป็นแต่เพียงแบบอะไรเล็กๆน้อยๆที่คุณจะต้องอึดอัดแค่นั้นเองนะคะเป็นพวกไอ ไมเกรดอะไรแบบนี้ธรรมดาออฟฟิศซินโดรมความเมื่อยล้าเกี่ยวกับการทํางานบางทีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเกิดขึ้นเลยแค่เป็นช่วงเดือนที่คุณตรากตรำตรากรำทํางานหน่อยแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ฟรีดอมอ้าฟรีดอมอิสระภาพมาถึงสองอันฟรีดอม บางคนได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะช่วงนี้มีโอกาสเดินทางเยอะมากๆเลยเดินทางอบรมสัมมนาก็ได้นะคะเดินทางเดินทางเพื่อที่จะจัด,จดทริปท่องเที่ยวสบายๆนะคะเติมชาร์จแบตชารพลังให้กับตัวเองบางคนก็แปลว่าหมดนี้หมดสินจริงๆเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณชําระสะสางนะคะฟรีดอมกามาเอา้าขึ้นมาเหมือนกับชาวสิงเลยฟรีดอมและเป็นแบบช่วงที่ผ่านมานี้ ทำไมคุณอึดอัดและเหนื่อยเหนื่อยเหมือนจะมีอะไรดีๆเข้ามาแต่คุณก็อึดอัดและเหนื่อยเหนื่อยเพราะมันจะเป็นช่วงที่ช่วงสุดท้ายที่คุณจะหลุดจากกรรมจริงๆนะเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าคุณจะต้องเจอความเครียดครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องภาระหนี้สินภาระการเงินหรือทางความรักเพื่อที่ว่าตั้งแต่ สิ้นเดือนตุลาคมไปคุณจะเริ่มได้อะไรที่ดีๆดีๆดีๆเข้ามาแล้วเป็นช่วงช่วงสุดท้ายไตรามาสสุดท้ายส่งท้ายปีที่คุณอะหลุดจากอะไรที่เหนื่อยยากอย่างแท้จริงเป็นเดือนสุดท้ายที่คุณจะหลุดจากความเหนื่อยยากจากความอึดอดัดนะคะจากความคับข้องใจ ดูโชคดีมาแล้วนะคะเซเรนดิพิตี้ความโชคดีมาแล้วเป็นเดือนแห่งโชคลาภด้วยนะคะนี่พูดได้ไหมว่าชาวกันจะมีโชคมีลาบนะคะบางคนบางคนเล็กๆน้อยๆพอได้กินของฟรีพอมีคนที่จะหยิบยื่นอะไรให้กับคุณมีของขวัญเล็กๆน้อยๆจากคู่ครองหรือไม่ก็แบบผู้คนมักจะชักชวนคุณไปไปไป,ไปเที่ยวโดยเขาเลี้ยงเขาแบบ จ่ายให้อะไรแบบนี้นะคะมีโอกาสได้เกณฑ์ได้รับมาโดยสเสน่หาด้วยนะคะหรือได้ของขวัญเล็กๆได้น้อยจากผู้อื่นนะคะอาจจะแปลว่าโยกย้ายแล้วได้ของขวัญของขวัญย้ายน่ะของขวัญเลี้ยงส่งอะไรแบบนั้นก็ได้ในแบบเล็กๆได้น้อยในคนที่มีโชคใหญ่มีเกณฑ์ได้รับรางวัลอะไรใหญ่ๆด้วยนะคะเซเรนติปิตี้นะนะคะ หยินหนีได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่างดีจริงๆแล้วชีวิตของคุณผาสุกร่มเย็นละมั่นคงไม่มีภาระทางด้านการเงินให้คุณให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีไม่ใช่ความเครียดในเชิงว่าไม่มีเงินนะคะคุณเครียดเพราะว่าคุณต้องจ่ายอะไรบ้างแต่คุณไม่ใช่คนที่จะต้องเครียดเพราะว่าคุณขัดสนเรื่องเงินเงินเข้ามาไม่ขาดสายบอกแล้วดาวการเงินทับตัวแต่ถ้าว่ามันจะมีเหตุให้จ่ายในบางคนหมายถึงจ่ายไปในเรื่องไม่คาดฝันน่ะนะคะอุบัติเหตุทางการเงินไม่ ่าฝันซ่อมรถซ่อมบ้านอะไรแบบนี้นะคะหรือจ่ายจ่ายให้คนอื่นให้คนอื่นยืมไปหรือช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นก็ได้บางคนเป็นรายจ่ายที่คาดการไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วว่าจะต้องจ่ายโปะบ้านโปะรถนะแล้วก็อะไรอีกจ่ายค่าประกันนั่นนู่นนี่จ่ายค่าออมทรัพย์อะไรแบบนี้นะคะหรือซื้อทรัพย์สินใหม่ๆสินทรัพย์ใหม่ๆวางแผนเพื่อที่ทจะขยับขยายกิจการอ่า หาอะไรใหม่ๆเข้าบ้านแบบนั้นก็ได้นะคะนี่แหละมีเกณฑ์การจ่ายว่าคิดไว้อยู่แล้วว่าจะจ่ายนะคะแต่เงินเข้ามาแบบไม่ขาดสายแต่มีเหตุให้จ่ายออกไปมากเช่นกันบางคนไม่ได้แปลอย่างนั้นสิบางคนแปลว่าเงินจะได้มาก้อนใหญ่อย,ยอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าอึดอัดใจที่ต้องทนรอ ไม่ได้มาใช้จ่ายแบบที่ตัวเองสมหวังตั้งแต่เดือนตุลาแต่อาจจะมาช่วงปลายค่ยบเกี่ยวระหว่างตุลาพฤศจิกาที่คุณจะได้เห็นอะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่คุณก็ผ่านช่วงกรรมนะ่ะฟรีดอมกามาผ่านช่วงกรรมที่คุณจะได้เสียไปแล้วพอได้มานะเดือนนั้นโอ้โหคุณเก็บเป็นก้อนใหญ่คุณได้เก็บเห็นเงินก้อนใหญ่เลยนะเวลานั้นไม่มีเหตุให้ต้องจ่ายอะไร เพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาในเดือนตุลาแค่ต้องอึดอัดที่ต้องรอคอยที่จะได้มาแค่นั้นเองเพราะว่าดวงชะตาของคุณนั้นมีสิ่งที่กําลังจะได้นะคะมีโชคที่กําลังจะเข้ามาแต่ว่ารอเวลาที่จะเข้ามานะคะเอสคิดว่า จริงๆแล้วคนที่โชคดีที่สุดน่ะคือคนที่ต้องรอเพราะอะไรเพราะจะไม่มีเหตุให้ต้องเสียเลยแค่รอแล้วไม่ได้ดั่งใจแค่นั้นเองนะคะในเดือนถัดไปเนี่ยได้ดั่งใจทุกอย่างเลยนะคะนี่พอโพสเป้าประสงค์เป้าหมายของคุณกำลังจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะเป้าประสงค์และเป้าหมายจะเกิดขึ้นจริงๆบางคนได้ใช้จ่ายเงินจากเป้าประสงค์ของตัวเองที่วางแผนไว้อยู่แล้วบางคนเป้าประสงค์ของตัวเองอาจจะมาช้าหน่อยแต่ จะมั่นคงนะคะแล้วก็ทวีคูณน่ะได้มากกว่าเก่าได้มากกว่าเดิมนะคะมีเหตุให้ต้องชะลอการรับงานสําคัญสําคัญชะลอการได้รับทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ชะลอการได้รับเงินก้อนใหญ่ๆแต่ปรากฏว่าการชะลอนั้นเป็นเหตุให้ได้รับมากกว่าเดิมคูณเป็นเท่าตัวก็ได้นะคะอาจจะทําให้ได้รับโครงการใหญ่ขึ้นมาทํานะคะรายได้เพิ่มพูนขึ้นมาหรือรอคอยยังไม่ได้บ้านตอนนี้แต่ปรากฏว่านโยบาย ที่จะได้กู้ซื้อบ้านหรือได้อะไรมามันจะมีของแถมอะไรมามากมายมันจะได้ส่วนลดส่วนลดนูน่นนี่นั่นเยอะแยะ,ยะมันจะได้สิ่งที่ดีกว่าเดิมเพราะคุณชะงักแล้วรอนะ่ะนะคะจริงๆเลยใช่เลย แล้วก็คุณจะสําคัญแล้วก็เป็นเป้าหมายในชีวิตของคนอื่นด้วยคุณมีความหมายในชีวิตของคนอื่นมากๆนี่ดีเอ็มเพขึ้นมาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วก็เทวรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สง,ง่าผ่าเผยขึ้นมาแสดงว่าบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีเกียรติยศศักดิ์ศรีเพิ่มพูนขึ้นมาหรือบางคนอาจจะแปลได้ว่ามีความรักที่เขารักคุณแบบที่ วางคุณเอาไว้ในอนาคตแบบที่ต้องได้รับสิ่งดีๆนะคะยินแล้วก็เซเรนะิตี้ดีพิตี้น่ยคุณจะถูกรักเหมือนเป็นสิ่งที่ดีงามในชีวิตของคนอื่นด้วยบางคนเป็นคนโสดเจอคู่ที่เข้ามารักคุณเหลือเกินนะคะอินสปิเรชันแรงบันดาลใจคุณมีโอกาสที่จะได้เจอสิ่งใหม่ๆที่จะทำให้ตัวเองได้รับรายได้ที่เพิ่มพูนนะคะพบสิ่งใหม่ๆพบสิ่งใหม่ๆที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองนั้นมี มีทิศทางในการเสริมสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้ในอนาคตนี่เหมือนกับเจอไอเดียใหม่ๆในภพที่ห้าของเรือนชะตาแปลว่าการพบเจอใหม่ๆที่จะเป็นแรงบันดาลใจพาตัวเองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตได้นะคะหรือแปลว่าบางคนเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็พบเจอประสบการณ์ใหม่ๆที่สดสวยสวยงามมีชีวิตชีวามากขึ้นเติมพลังใจให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะบางคนบางคนแปลว่ามีความสุนทรียะในการใช้ชีวิต คุณอาจจะได้จ่ายเงินและเสียเงินไปกับการบำรุงบำเรอความสุขให้กับตัวเองก็ได้นะคะชาวลักนณากันในช่วงเดือนในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะเหมือนคุณจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นตัวเองเข้มแข็งแต่มีเรื่องการเงินที่ต้องเครียดแค่นั้นเองนะคะอาจจะเป็นเครียดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบที่เอฟเอ่ยไปนะคะแล้วแต่ไม่มีใครที่เหมือนกันทุกอย่างนะคะ นี้ก็คือจงโน้นมน้าวตัวเองอย่าครอบงำคนอื่น จงโน้มน้าวตัวเองอย่าครอบงำคนอื่นจงชัดเจนกับตัวเองว่าคุณปรารถนาความสัมพันธ์แบบไหนจงพิสูจน์ตัวเองว่าคุณคู่ควรด้วยการให้เกียรติและเคารพตัวเองแล้วคุณจะได้สิ่งที่คู่ควรกับคุณคุณได้รับสิ่งที่คุณเป็นทีนี้คนโสดนะคะคุณผ่านพ้นช่วงวิบากกรรมที่จะเจอความรักแบบไม่ไม่ให้คุณค่าไม่ให้ความสําคัญกับคุณแล้วคุณจะไม่เจอสถานการณ์ใดๆก็ตามที่เข้ามาแล้วแล้วเย็นชากับคุณเพราะพลังงานหยินพลังงานดีเอ็มเพรสคุณ จะเจอการดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดีณเวลานี้คุณมองตัวเองเปลี่ยนไปใช่ไหมคุณรักตัวเองคุณเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วคุณไม่ให้ไม่ให้ใครก็ตามที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณคุณจะได้รับสิ่งที่ตัวเองเป็นคุณไม่เคยคิดจะจัดการกับผู้อื่นเลยตั้งแต่คุณตื่นรู้ตั้งแต่คุณเติบโตคุณจัดการแต่เรื่องของตัวเองให้มีความสุขมั่นคงและแสวงหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองผู้อื่นที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเขาย่อมจะมองคุณสิ่งด แล,และเขาก็จะทำทุกอย่างให้สง่างามกับคุณนะนะคะทุกอย่างที่เข้ามาหาคุณณเวลานี้จึงสง,ง่างามคนโสดจะพบคู่ที่ให้เกียรติคุณและคุณมีมีคุณมีเป้าหมายเป็นคนที่เขาจะดูแลให้ดีที่สุดนะคะคุณอยู่ในเป้าหมายชีวิตของเขาในคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณนะ่ะ ก็ได้รับสิ่งดีๆโดยที่คุณไม่ต้องแบบมานิปูเลยบงการผู้อื่นเลยคุณแค่จัดการกับชีวิตของตัวเองแล้วก็รู้ว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งไหนคู่รักของคุณจึงรักคุณแบบที่เห็นคุณค่าของตัวคุณเต็มที่นะคะคนที่คุณรักรักคุณเหมือนกันคุณน่ารักเสมอในสายตาของเขาทําตัวสบายๆเขามองคุณอยู่เสมอคุณ่ะเป็นคนที่ไม่ต้องประดิษฐ์ไม่ต้องพยายามอะไรเลยนะทาแบบ ทำตัวให้สบายๆคุณแทบไม่ต้องทําอะไรที่แบบโอเวอร์ก็ถูกรักคุณแทบไม่ต้องพยายามอะไรให้มากความก็ถูกดูแลก็ถูกเอาใจใส่นี่เดือนเดือนตุลาคมนี้จะเป็นเดือนที่แบบคุณสบายใจสุดๆแล้วไม่ต้องพยายามให้ถูกรักแต่ก็ถูกรักอย่างมากมายคุณแค่จัดการย r ดเซลนะ่ะจัดการแค่ชีวิตของตัวเอง แต่โลกกลับหมุนรอบรอบตัวคุณนะคะส่วนภาวะการเงินที่มีเหตุให้ต้องจ่ายหรือเครียดและววิตกกังวลหรือรอคอยมันก็เป็นไป แบบนั้นมันเป็นดวงชะตาที่คุณจะต้องเป็นแบบนั้นนะเดือนนี้เพื่อให้คุณได้รับอะไรดีๆในภายหลังในอนาคตอันใกล้อีกไม่นานนะคะอันนี้ก็คือดวงชะตาที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนตุลาคมนะคะยังดีอยู่ยังมั่นคงอยู่แค่รอคอยหรือเตรียมการว่าจะต้องจ่ายอะไรบ้างหรือ ทบทวนแค่นั้นเองนะคะแต่ไม่มีเหตุอะไรที่คุณจะขัดสนเลยดีมากๆโดย3มโชคใหญ่กำลังจะเข้ามาเงินก้อนรอให้คุณจับต้องนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนๆชาวลัคนาราศีกันเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ